ท่านผู้ชมครับเย็นๆแบบนี้ก็หาของกินของทานบางคนหาของกินก็ต้องระวังนะปากก็หิวนะแต่กลัวอ้วนมั่งล่ะกลัวอะไรมั่งล่ะกลัวเรื่องสุขภาพมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่เขาทำกล้วยทอดแบบไม่อ้วนสนใจไหมครับกล้วยทอดแบบไม่อ้วนเขาทำกันยังไงนะฮะกล้วยทอดนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารยอดนิยมอยู่แล้วนะครับใครๆก็ได้มีโอกาสทานกันไปที่ร้านอยู่แถวริมถนนอัมพวานะครับบางน้อยนะฮะบริเวณหน้าวัดบางพรมตำบลบางช้างอำเภออัมพวานะครับมีร้านกล้วยทอดร้านหนึ่งเป็นร้านเล็กๆอยู่ติดถนนนี่แหละครับเป็นร้านที่ดูธรรมดาแต่ว่ามีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อกันต่อเนื่องเลยนะครับนะแล้วเขาก็มีวิธีการที่ทำยังไงโดยเฉพาะเรื่องของการทอดเนี่ยมันต้องมีน้ำมันใช่ไหมคุณรัชนีค่ะเขาก็จะใช้วิธีการสลัดน้ำมันครับสลัดน้ำมันออกจากกล้วยสลัดน้ำมันหลังจากทอดเสร็จนะครับเป็นเทคนิคนะฮะคุณสุภชัยสกุลอินนะครับเจ้าของร้านกล้วยทอดสลัดน้ำมันแกบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับเห็นไหมฮะต่อมาก็มาทำสวนผลไม้นะครับทำกล้วยทอดนี่เครื่องสลัดน้ำมันที่เขาสลัดผึ้งอ่ะนี่แหละครับแกก็มาทำกล้วยทอดขายนี่แหละฮะช่วงแรกก็ไม่เท่าไหร่นะครับได้ประมาณวันละ100-200ก็ไม่ท้อแกพัฒนาสูตรเรื่อยมาปรับปรุงสูตรแป้งให้ถูกปากลูกค้าจนได้สูตรที่เรียกว่าสามารถทอดได้ทั้งกล้วยแล้วก็มันแล้วก็เผือกนะครับจุดเด่นก็คือเครื่องสลัดน้ำมันของแกที่เอามาใช้นะเนื่องจากว่าแกก็อายุมากแล้ว66ปีก็นึกถึงสุขภาพนะเวลากินของพวกนี้ก็มีแนวความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงนะกล้วยทอดที่ไร้น้ำมันมันจะเกิดขึ้นได้ไหมบางคนบอกไปกินกล้วยทอดน้ำมันมันเยอะนะครับก็ไม่กล้ากินหรือกินได้ก็ชิ้นหนึ่งสองชิ้นพอให้คลายความคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่จะกินเยอะก็ระมัดระวังก็เลยหาวิธีไล่น้ำมันกล้วยทอดออกนะครับจนได้แนวคิดนี่แหละฮะสลัดเหมือนกับสลัดน้ำผึ้งนะครับเหมือนกับสลัดน้ำผึ้งเลยนะก็เป็นต้นแบบมามันจะหักไหมปัญหาคือสลัดแรงขนาดนี้กล้วยจะหักไหมไม่หักหรอกครับไม่หักแล้วจะเพราะจริงๆมันไม่ได้เหวี่ยงรุนแรงขนาดนั้นเหรอคือนี่ไงน้ำมันที่ออกมาโอ้โหเห็นไหมฮะถ้าไม่สลัดแล้วดูสินี่เป็นไอเดียที่สุดยอดเลยนะท่านผู้ชมครับค่ะนะแกดัดแปลงมาเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหแล้วแกบอกได้ผลดีเกินคาดเลยนะฮะนอกจากกล้วยทอดไม่แตกหักแล้วครับมันก็ไม่อมน้ำมันด้วยเรื่องของเรื่องมันก็ดีเช่นนี้นี่เองอีกเคล็ดลับหนึ่งของแกก็คือน้ำจิ้มครับเป็นสูตรน้ำจิ้มที่ปรับสูตรขึ้นมาเองของทางร้านเลยนะฮะจิ้มกับกล้วยนี่เหรออ่าคุณเคยเอ้าปกติคุณกินกล้วยทอดไม่เคยมีน้ำจิ้มไม่ใช่ร้านนี้เขามีน้ำจิ้มถุงนึงแกขาย10 บาทคนมาอุดหนุนไม่ขาดสายที่อัมพวานะฮะฟังแกดูนะครับอันนี้ตัวสำคัญนี่คือสุขภาพนะฮะไอ้กล้วยทอดทั่วไปก็คือกล้วยทอดที่อมน้ำมันใช่ไหมนี่ผมมาคิดว่าถ้าเราสลัดน้ำมันเนี่ยมันจะดีต่อสุขภาพก็เลยคิดลองทำจนขายมาทุกวันเนี้ยแล้วไปเห็นจากไหนเห็นแบบจากไหนก็คิดขึ้นมาเองคิดเห็นแบบจากไอ้ที่เขาสบัดน้ำผึ้งอ่ะลักษณะเดียวกันก็เรามาดัดแปลงดูแล้วตอนแรกนี่ขายนี่มีสลัดนี่ไหมครับที่แรกขายไม่สลัดแต่ผลตอบรับก็คือทั่วไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ้าวก็น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับคือไอ้เครื่องเนี้ยแกใช้สลัดน้ำผึ้งเวลาไปตีผึ้งมาหรือผึ้งรังใช่ไหมผึ้งเลี้ยงอ่ะผึ้งเลี้ยงอ่ะนะเลี้ยงนานเลี้ยงอ่ะเลี้ยงนานแล้วกว่าจะเป็นรังก็นานอยู่ค่ะเสียเวลาเขาเรียกอะไรผึ้งเลี้ยงผึ้งเลี้ยงตอนนี้บางคนจะทำยังไงอ่ะจะเอากากไอ้รังผึ้งกับน้ำออกอ่ะใช่ไหมสลัดแบบนี้ใช่เขาก็ใช้เครื่องแบบนี้แกก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็น่าจะเอามาใช้กับกล้วยทอดได้แต่ดิฉันแล้วมันได้ผลดีนึกถึงไอ้ที่ปั่นผ้าแห้งอ่ะมันก็ลักษณะคล้ายๆแหละเนาะผมว่าลักษณะมันคล้ายๆกันนะสลัดน้ำเหมือนกันแต่เข้าใจว่าเวลาวางเนี่ยคุณจะต้องวางกล้วยให้พอเหมาะพอควรสมมติว่าคุณวางกล้วยสัก3 ชิ้นผมว่าคงกระจายหมดเหมือนกันนะก็คงมีปริมาณใช่ไหมคงมีปริมาณที่ไม่ทำให้เขาสะบัด
รุนแรงจนเกินไปไอเดียนี้ดีนะคะเออดีมากเลยค่ะอันนี้คือไอเดียล้วนๆเลยนะครับค่ะอ่ะ